วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่30มิถุนายน2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบราคา 46.24 ปรับตัวลดลง31สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 47บาท29สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น5สตางค์น้ำยางสดณโรงงาน43บาท30สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคา 39.60 บาทปรับตัวลดลง20สตางค์อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.643 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.013 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.04% พี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะกดไลค์กดแชร์